หลังจากที่ Audi ประเทศไทยนะครับประกาศนโยบายในการเสริมทับรถที่ราคาต่ำกว่า3ล้านและนี่คือ1ในโมเดลใหม่ล่าสุดที่ทาง Audi ประเทศไทยเปิดตัวเข้ามานั่นคือ Audi A3 Sportback ด้วยราคาค่าตัว 2,399,000 บาทมีอะไรน่าสนใจอย่างไรตามเราไปดูครับAudi A3 นั้นเป็นรถในสไตล์ของ Sportback นะครับก็คือเป็นแบบ5ประตูท้ายเปิดได้นะครับคันนี้มากับชุดแต่ง S-Line แบบครบถ้วนซึ่งทาง Audi ประเทศไทยจัดให้แบบเต็มๆเลยคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแต่ประการใดนะครับด้านหน้าเด่นด้วยชุดไฟหน้านี่เป็นแบบ LED นะครับแล้วเป็น Cornering Light นะนั่นคือเวลาที่คุณเลี้ยวเขาจะเลี้ยวตามและภายใต้เงื่อนไขของการเป็น S-Line นะครับมากับชุดแต่งด้านข้างนี้ด้วยนะครับเสริมสเกิร์ตสีสันตรงนี้เลือกได้นะสีรถมีให้เลือก5สีส่วนคันนี้สวยไหมแล้วแต่คุณชอบเลยล้อเป็นล้อขนาดขอบ18นิ้วพร้อมยางบิสโตนทูรันซ่าดูดีเลยทีเดียวนะครับด้านท้ายเป็นดีไซน์ในสไตล์ของ Audi ยุคใหม่นี่นะครับไฟท้ายชุดนี้เป็นแบบ LED นะแล้วดวงไฟในโคมเนี่ยมันมีลูกเล่นดูเหมือนเป็นแท่งธรรมดาแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนมุมมองอะครับตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนองศามันจะดูแล้วแบบเฮ้ยเหมือนมันขยับได้ที่สำคัญคือมันจะเสริมในแง่ของความปลอดภัยเวลาขับคนอื่นจะเห็นได้ชัดในส่วนของสเกิร์ตตัวนี้เป็นชุดแต่ง S-Line ใส่มาให้อย่างครบปลายท่อไอเสีย2ข้างดูให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแต่ความจริงท่อเขาจะถูกซ่อนไว้ทางด้านล่างนะครับ2อันเนี้ยไม่มีไอเสียออกมานะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับทางด้านท้ายนี่คือชุดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซ็นเซอร์ใช้งานง่ายมากครับแค่เพียงคุณถือกุญแจไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เตะเข้าไปแค่นี้เองครับเฮ้ยรถเล็กๆแบบนี้ติดมาให้ด้วยอ่ะหัวใจของ Audi A3 Sportback นั้นมากับเครื่องตัวยอดนิยมที่สุดนะครับนั่นคือเครื่องยนต์เบนซิน 1.4 ลิตร Turbocharged Direct Injection นะครับเป็นตัวฉีดตรงพละกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เคลมไว้ที่ 8.4 วินาทีเท่านั้นสำหรับรถเครื่องเล็กๆแบบนี้ไซส์เท่านี้แต่ได้ตัวเลข 8.4 ผมว่าเฮ้ยมันต้องขับสนุกอย่างแน่นอนนะครับและที่คุณเห็นด้านหน้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีพลาสติกเยอะจังทำไมมันไม่เป็นโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานใหม่ของยุโรปครับเขาจะต้องปกป้องอาการบาดเจ็บของเวลาถ้าเกิดการชนคนขึ้นง่ายๆว่าถ้าเกิดการชนด้านหน้าเนี่ยแบบผมโดนชนอย่างเงี้ยจะต้องลดอาการบาดเจ็บได้คนจะต้องเจ็บน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นชิ้นส่วนพวกนี้มันจะดูดซับแรงปะทะแต่เวลาถ้าสมมติรถชนกันแน่นอนโครงสร้างตัวถังที่อยู่ทางด้านในทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ช่วยซับแรงไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฝาเปิดปิดเป็นโชคด้วยอ่ะเอ้ยดีเข้ามาดูในส่วนของภายในกันนะครับบอกเลยว่าให้ความรู้สึกเหมือนยานอวกาศมากๆสัมผัสแรกเลยนี่คือโหว้าวอะไรมันจะมีแบบลูกเล่นอ่ะไม่รู้ผมชอบนะเหมือนเทอร์โบอ่ะเนี่ยช่องแอร์ดูดิเป็นเทอร์โบเป่ามาที่เราเลยอ่ะเกียร์ไม่ได้เป็นคันแบบใหญ่ๆหรือดูอะไรอย่างนี้แล้วครับมันเป็นเล็กๆแค่นี้เองครับเนี่ยปรับขึ้นดันขึ้นก็เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับตบลงก็เป็นเกียร์เดินหน้าแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ถ้ากด P ตรงนี้ครับก็เจาะปุ่มปรับเสียงจากเดิมที่จะเป็นปุ่มหมุนนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับตรงนี้ใช้ระบบสัมผัสครับไม่ต้องจับแล้วดีไซน์ดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยพวงมาลัยก็เป็นแบบดีไซน์สปอร์ตนะครับท้ายตัดนี่แล้วก็ตัวปุ่มต่างๆก็ครบถ้วนนะเดี๋ยวจะลองติดเครื่องให้ดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับเฮ้ยจอเป็นแบบดิจิตอล TFT แล้วแต่อันนี้เขาให้เติมน้ำมันด้วยนะเพราะว่าน้ำมันเหลือน้อยมากนะครับปรับภาพต่างๆได้นะครับลูกเล่นมีค่อนข้างครบถ้วนตามสไตล์ของ Audi นะหน้าจอตรงกลางนั้นเป็นระบบสัมผัสนะครับใช้งานสั่งการง่ายๆเลยตัวทัชสกรีนนี่ตอบสนองไวทันใจระบบแอร์ตัวนี้เป็นปุ่มดีไซน์ใหม่นะครับนี่ชุดแอร์ทั้งหมดก็ออกมาอยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายและแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบ3โซนนะแบ่งแยกซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์ทางด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังกันนะครับว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่น
นั่งสบายแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่เสียงปิดประตูเมื่อกี้นี้ชอบเลยนะครับเป็นสไตล์ของรถยุโรปเข้ามาตรงนี้บอกเลยนะครับว่ารู้สึกว่ามันเล็กแต่ไม่อึดอัดนะระยะพอเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยคือเป็นรถด้วยไซส์ที่เรียกว่าคอมแพคแบบนี้นี่เหลือนะมีที่แล้วเนี่ยถ้านอนเนี่ยนี่เบาะหน้าชนกับตัวเสาบีผมสูง173นะครับนี่อยู่ในจุดที่พอดีครับแอร์หลังถ้าเป็นแบรนด์อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยไม่มีนะแต่ Audi นี่เสริมมาให้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเย็นไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องเสียบ USB ให้อีก2ช่องนะแต่เป็นแบบ Type C ที่วางแก้วแข็งแรงวางแก้วได้2ใบแค่นั้นเออผมว่ามันเป็นรถในไซส์ที่กระทัดรัดแล้วดูมีสไตล์นั่งภายในนี่บอกแล้วว่าเหมือนยานอวกาศนั่งข้างหลังก็พื้นที่พอสมควรดูไม่ได้โออ่ะไม่ได้กว้างขวางนักแต่ไม่อึดอัดไว้ถ้ามีโอกาสได้ลองขับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันนั่งสบายไหมถ้านั่งทางยาวๆนะแต่ถ้าให้ประเมินจากตรงนี้ผมว่าสบายอยู่แน่นอนครับว่าหลายอย่างนั้นค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถนำเข้าจากเยอรมันแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เราแลกไปนั่นก็คือในส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัยมาตรฐานมีให้ไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS นะครับแต่ว่าตัวระบบเสริมความปลอดภัยแบบ Advanced อย่างเช่น Blind Spot อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตัว ADAS ทั้งหลายแหล่ไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณเห็นมันจะมีกล้องตรงนี้ซึ่งกล้องตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้งานสำหรับตัว ADAS ในเยอรมันมีแต่อย่างที่ผมบอกครับว่านี่คือรถนำเข้า 100% เพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องของโครงสร้างภาษีทำให้ต้องตัดออปชันบางอย่างออกไปก็คือในส่วนของตัวที่ Advanced Technology เกี่ยวกับระบบเสริมความปลอดภัยที่เขาไม่ได้ใส่มาให้เท่านั้นเองรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนนะครับคันนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโต้ซึ่งรุ่นอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบควอโต้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ Audi สุดท้ายหันมามองที่ค่าตัวครับ 2,399,000 บาทมองไปในเซกเมนต์นี้คู่แข่งเป็นใครก็ถ้าให้เราเลือกแน่นอนครับเขาเจาะจงมาที่ตัวของ A Classราคาใกล้เคียงกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ดีไซน์อยากได้ความแปลกแล้วก็ได้แบรนด์เยอรมันนำเข้า 100% จากเยอรมัน Audi A3 Sportback 1ในตัวเลือกที่คุณต้องนำมาประกบและพิจารณาขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะครับกดให้ครบสำหรับข้อมูลต่างๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมทิ้งคำถามไว้แล้วผมจะไปตอบให้สำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ